ฉันมีความสุขเกินกว่าครับผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจะมีเหมือนน้ำเปรี้ยวๆขึ้นมาประจำเลยครับมาตอนไหนฮะหลังทานอาหารหรือคือช่วงแรกพอผมทานอาหารแล้วผมก็นอนพอลักษณะนี้บ่อยๆทีนี้พอผมเอี้ยวตัวเนี่ยโน้มตัวหรืออะไรเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรเปรี้ยวๆบางทีถ้าหนักๆก็จะขึ้นมาถึงนี่ก็จะแสบเลยอ๋อมีทั้งโรคกระเพาะด้วยครับกรดไหลย้อนด้วยครับอันนี้จากคุณหมอใช่ไหมฮะครับที่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยครับแล้วคุณหมอให้การรักษายังไงครับก็เขาก็แนะนำให้ยาทั่วๆไปครับผมแต่ว่าผมก็ไปกินแล้วก็มันก็เหมือนเดิมครับแล้วทำไมฮะถึงหันมาลองใช้ดูพอดีรู้จักครับเขาก็เลยแนะนำบอกเอาเป็นน้ำมังคุดได้ครับทานยังไงครับเป็นวันละครึ่งซองครับวันละครึ่งซองตอนไหนตื่นมาประมาณ11โมงครับแล้วดื่มเลยผมก็ดื่มเลยครึ่งซองครึ่งซองครับผมแล้วก็อยู่นานแค่ไหนครับประมาณ2อาทิตย์ก็คือมันก็เริ่มไม่มีอาการแบบนั้นอาการแบบนั้นเริ่มลดลงเริ่มไหว้พระหรือว่าโน้มตัวอะไรเงี้ยก็เริ่มทำได้นอนก็เริ่มไม่ค่อยมีอะไรขึ้นมาที่ครับที่คออะไรทุกวันนี้ยังมีอาการกลับมาเหมือนเดิมไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณสิริชัยครับ